นี่นะคะที่ก่อนแม่จอยจะฉีดพ่นนะคะมันจะเน่าก็เลยเด็ดลงมาทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่าให้มันเป็นปุ๋ยเนี่ยนะคะมันจะเน่าแบบนี้เห็นดำๆตรงก้นนี้ไหมนะคะเนี่ยที่เป็นแผลมีอะไรมาเจาะแมงวันทองมีมดมีอะไรมาเจาะเนาะมันก็จะเน่าแบบนี้นะคะนี่ทอทีนี้ฉีดพ่นไปได้ประมาณ3 วันนะคะเนี่ยแม่จอยฉีดพ่นไปประมาณ3 วันอันนี้เป็นพริกใหญ่พริกหยวกเขียวนะคะหรือเปล่ามันเป็นพริกใหญ่ไปใส่ตำป่นเอาป่นกับพวกตำป่นเนาะกับพริกเม็ดเล็กนะคะไม่มีเม็ดเน่านะคะพริกใหญ่นี่ถ้าเน่านี้จะเห็นเลยนะเพราะมันเม็ดใหญ่เนาะมันเห็นง่ายค่ะกำลังออกก็มีมันต้นมันจะเอ็นๆนะคะเพราะมันหนักแม่จอยยังไม่ได้เอาไม้มาปักให้เนี่ยมันต้องเอาไม้มาปักนะคะอันนี้คือหลังแม่จอยฉีดพ่นแล้วนะคะฉีดพ่นสมุนไพรไล่แมลงไปเนาะไล่มดไล่แมลงไปแล้วก็ทำให้มันไม่เน่านะคะมันหายเน่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยจะพามาทำไล่พริกเอ้ยไม่ใช่ไล่พริกไล่แมลงนะคะไล่แมลงแล้วก็พริกเน่าเนาะนะคะสูตรนี้แม่จอยใช้มาสักพักแล้วเนาะปรากฏว่ามันได้ผลนะคะอันนี้แม่จอยจะตำพริกอันนี้ตำพริกไปเมื่อกี้นะคะเนาะก็มีพริกนะคะใส่ประมาณนี้นะคะประมาณ1 กำมือสูตรมันไม่ได้ตายตัวนะคะเพราะว่าแม่จอยใช้ไม่เยอะเนาะมันไม่ได้ใช้แบบสวนใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือถ้าใช้เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลต่อแบบว่าพริกเราจะตายอะไรเงี้ยไม่มีนะคะใช้เยอะก็จะเปลืองก็จะเปลืองหน่อยนะคะแต่ถ้าใช้น้อยก็จะไม่ค่อยได้ผลเนาะก็ต้องพอดีกับปริมาณที่เราจะใช้น้ําที่เราจะใช้นะคะแม่จอยก็จะใช้ตัวเนี้ยมันจะมีขวดฉีดพ่นอยู่เนาะนะคะตอนนี้แม่จอยก็จะตำกระเทียมพริกแล้วก็มีข่านะคะ3 อย่างมีเพิ่มเข้ามาซึ่งแม่จอยทำแล้วเอาหมักไม่ได้หมักไอ้นี่นะคะหมักแค่1 คืนนะคะ1 คืนเนาะแล้วก็เอาไปฉีดพ่นใส่ต้นไม้เราอะอันนี้ข่านะคะข่าก็ไม่ได้ใส่เยอะก็หั่นแค่พอเราตำได้เนาะขาแก่นะคะต้องเอาขาแก่เน้นเป็นขาแก่นะคะแบบแก่ๆเลยนะกลิ่นมันถึงจะฉุนนะคะแต่ไม่ได้เอาหมดหรอกค่ะแค่ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำที่แม่จอยจะใช้มันแค่ขวดมันเป็นขวดสเปรย์พ่นแบบนี้เนาะจะให้ดูนะคะนี่ขวดแค่นี้นะคะแม่จอยก็ไม่ได้ใช้แม่นะคะ100,000 มล.เนาะนี่ขวดปกติที่ใช้พ่นไม่ได้ใช้แบบกล้องพ่นใหญ่ๆเยอะๆไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครแบบมีเยอะใช้เยอะก็ใส่ปริมาณส่วนผสมนี้เยอะนะคะใช้มากก็ไม่เป็นไรค่ะพริกไม่ตายค่ะเสียงน้ำที่ไหนล้นแต่แขะขานี่ต้องเน้นเป็นขาเก๋นะกระเทียมหัวหนึ่งนะคะที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะขาที่หั่นลงไปก็แล้วก็ตำเดี๋ยวแม่จอยขอตำก่อนนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะนี่นะคะที่ตำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้แม่จอยก็จะเอาใส่ขวดนี้นะคะเพื่อที่จะเอาหมักทิ้งไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยก็ครึ่งวันนะคะถ้าใครแบบอันนี้ก็ครึ่งวันก็ใช้ได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวขอตักใส่ขวดแป๊บนึงเพราะว่ามันมีฝาปิดกันมันหกเนาะกันคนมาโดนหกอะไรเงี้ยใส่ขวดปิดฝาไว้ค่ะกลิ่นฉุนมากเลยนะคะขานี่กลิ่นฉุนอยู่แล้วมันก็ฉุนแล้วนะขาแก่นะคะถ้าใครใช้แบบปริมาณเยอะๆมันก็แล้วแต่เนาะจะเพิ่มปริมาณเอานะคะเพิ่มปริมาณของวัตถุดิบเอาเนาะยิ่งเราใช้เยอะมันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วเนาะไม่มีผลกระทบต่อพืชผักของเรานะคะอันนี้แม่จอยใช้ปริมาณน้ำไม่เยอะนะคะแค่2,000 มล.เนาะที่แม่จอยใช้นะคะเพราะว่าผักแม่จอยน้อยนะคะไม่ได้หมักทิ้งไว้หลายวันเนาะเพราะว่ามันจะบูดนะคะมันจะเสียเนาะก็คือหมักแค่อย่างน้อยต้องครึ่งวันนะคะแล้วก็นำมาฉีดพ่นอย่างนี้ก็ครึ่งวันหรือ1 วันก็ได้นะคะแล้วเราก็นำไปกองก่อนนะคะใช้ผ้าขาวบางกองก่อนไม่งั้นก็พวกเศษเล็กๆของกระเทียมของพริกอ่ะมันจะไปอุดตันตรงตัวหัวฉีดเนาะเราต้องใช้ผ้ามากองก่อนนะคะผ้าขาวบางนะต้องเป็นผ้าขาวบางเนาะก็เป็นอันเสร็จนะคะแม่จอยก็พอใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำมาใส่นะคะหมักทิ้งไว้ครึ่งวันหรือว่า1 วันนะคะเดี๋ยวขอใส่น้ำก่อนนี่นะคะก็ใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันนะคะก็นำไปฉีดพ่นได้เลยนะคะเราต้องทำตอนเช้านะคะถ้าครึ่งวันก็พอดีตอนบ่ายเนาะกำลังแดดแรงๆใสๆอ่ะใช้ฉีดพ่นนะคะกลิ่นมันจะได้ฉุนๆแรงๆเนาะทิ้งไว้นะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้เราต้องใช้ผ้าขาวบางนะคะกองก่อนกองเอากากพวกกากพริกออกเนาะแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเนาะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูฉีดพ่นกันนะคะนำไปฉีดพ่นเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นขั้นตอนการทำนะคะทำแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันก็ใช้ได้นะคะนำไปฉีดพ่นต้นพริกต้นอะไรที่มีมดมีแมลงเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จอยก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะแม่จอยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมานำมาอัปเดตให้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ